พี่ธงวันนี้มาตรวจตรงนี้เลยสดสดตรงนี้เลยค่ะนะครับเรียกว่าการตรวจการทรงตัวค่ะขอเรียนเชิญแพทย์หัวหน้าหน่วยหูคอจมูกจากโรงพยาบาลพญาไท1นายแพทย์สักกะณตะกั่วทุ่งค่ะเชิญเลยครับเชิญนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับเอาละครับคุณหมอมีคำถามอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับผมเมื่อสักครู่ก็ไปตรวจกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนั้นเป็นตรวจการได้ยินเสียงค่ะแต่ว่าต่อไปนี้เราจะไปตรวจการทรงตัวซึ่งทำไมเราต้องตรวจการทรงตัวอีกด้วยคะคุณหมอคืออย่างนี้นะเนื้องอกในระบบประสาทในส่วนประสาทนะครับมันมีสองส่วนด้วยกันการทรงตัวกับการได้ยินนะครับตอนนี้เราต้องตรวจคู่กันเพราะส่วนใหญ่ถ้ามีเนื้องอกเนี่ยมันก็จะมีอาการของทั้งสองส่วนนี้ร่วมกันเสมอนะครับเอาละครับเชิญด้านหน้าครับเชิญครับเชิญคุณหมอครับผมคุณหมอบอกจะให้ชวนให้วัดการทรงตัวด้วยวิธีการตรงนี้จะเป็นไงครับคุณหมอครับจะตรวจนะครับปิดตาปิดตานะฮะอย่างนี้นะฮะมายืนตรงแล้วยืนตรงเท้านี่นะครับอย่าขี้โกงนะครับพี่ธงครับห้ามแอบหน้าผากพี่สุดยอดแล้วยกมือกางแขนไปข้างหน้าแล้วก็ย่ำเท้าอยู่กับที่สัก30ครั้ง1 2ให้รู้สึกว่ามีการได้มั้ยครับอย่างงี้ได้มั้ยฮะของเท้าทั้ง2ข้างครับอย่างงี้นะครับครับ30ครั้งครับเอาละครับ30ครั้งนะฮะเดี๋ยวนับด้วยเลยนะฮะเอามาตรงดีตาตรงนี้ก่อนอ่ะตรงนี้ชัดที่ค่อยไปยืนก่อนอะไรนะเอาตรงนี้ก่อนครับยืนครับแล้วพอติดๆแล้วต้องดูตาแขนว่าจะพร้อมมั้ยพร้อมนะไม่โกงเริ่มได้ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แก้ค่ะมั่วเนี่ยแก้ตั้งใจเปล่าเนี่ยตั้งใจครับแก้ไม่มีแก้ครับไม่มีแก้ไม่มีแก้ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับอยู่กับที่แน่นอนครับเพื่อคุณเองเฮ้ยไม่ได้แก้ไม่ได้แก้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะอันนี้คือย่ำปกติย่ำเลยย่ำเลยย่ำเลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าไม่ได้พยายามว่าต้องดูกับที่ไงก็ย่ำไปในความรู้สึกที่เป็นอย่างจริงๆไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ครับคุณหมอหมอว่าผมแก้เนี่ยจะไปหาเรื่องหมอใจเย็นหมอเขาหน้าหาเรื่องผมมากคือหมอเขาต้องนิ่งไงพี่ไม่เห็นก็มองหมอเขาก็ต้องมีสมาธิของเขาทางรายการได้ทำการตรวจเช็คการทรงตัวของแขกรับเชิญที่เหลือทั้ง4ท่านซึ่งผลที่ออกมาก็คือคุณจอยชวนชื่นนั้นเดินตรงมาข้างหน้าจนเกือบจะเลยแผ่นกระดานทดสอบที่เราวางเอาไว้คุณเจี๊ยบพิจิตราก็เดินตรงมาข้างหน้าและหลุดออกนอกจุดที่วางไว้เพียงเล็กน้อยมาดูที่คุณโบวี่ครับดูเหมือนว่าจะเอียงไปทางขวาเล็กน้อยนะครับแต่ไม่หลุดจากจุดที่วางไว้สักเท่าไหร่สุดท้ายที่คุณเจเจตรินซึ่งเหมือนกับว่าจะทรงตัวได้ดีย่ำอยู่กับที่ได้นะครับสักพักก็เริ่มเดินไปข้างหน้าแล้วก็เอียงขวาไปเล็กน้อยเอาละครับเดี๋ยวให้คุณหมอสกะนะครับได้ช่วยอธิบายวิธีการที่เราได้ทดสอบเรื่องของการทรงตัวเมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นเมื่อกี้เราทดสอบคนเมื่อกี้นี่คือการทดสอบระบบประสาทการทรงตัวแล้วก็ร่วมกับร่วมข้อต่อเพราะฉะนั้นเวลาเราปิดตาแล้วเราไม่มองไม่เห็นเนี่ยเราให้คนให้ผู้ป่วยที่ทดสอบเนี่ยทดสอบดูว่าเท้าที่เขาย่ำลงไปตรงนั้นเนี่ยผู้ป่วยต้องตั้งใจว่ามันอยู่ที่เดิมถ้าตั้งใจอยู่ที่เดิมเนี่ยมันควรจะอยู่ไม่เฉมไปข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าป่วยถ้าผิดปกติก็อาจจะเอียงไปเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเอียงขวาถ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็คือว่าข้างนั้นมีปัญหาเรื่องว่าการรับรู้การทรงตัวด้านนั้นเสื่อมหรือเสียไปตรงไปข้างหน้านี้ปกตินะครับไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยปกติครับถ้าเอียงไปด้านขวามากแค่ไหนถือว่าไม่ปกติประมาณ60องศา60องศาจะเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวาอย่าให้เกิน60องศา60องศาถ้าเกิน60องศาท่านมีปัญหาเรื่องระบบประสาทแล้วนะครับผมเอาละครับนาทีสำคัญมาถึงแล้วนะครับขอนี่คือผลตรวจนะครับในการวัดระดับของการได้ยินได้ฟังนะครับจากคุณหมอไปเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นการประกาศเรดโซนพื้นที่ที่หลายๆท่านไม่อยากจะไปเรดโซนนี้เป็นพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เป็นพิเศษนะคะครับสำหรับผู้ที่เข้าข่ายต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเนื้องอกในโสตประสาทค่ะผมพูดได้อย่างยิ้มแย้มมากเลยครับขอบคุณมากครับมันเป็นเรื่องคุณหมอพูดได้หน้าตายิ้มแย้มเหลือเกินอาจจะไม่มีเลยก็ได้
หรืออาจจะมีทั้งหมดนี่อยู่บนพื้นที่ของเลโซนก็ได้ครับเป็นห่วงเอาตรงๆเลยมั้ยครับเอาเลยพูดตรงๆเลยนะใน5ท่านนี้นะที่เหลือจะได้สบายใจนะมี1คนที่เข้าไปได้อยู่ในเรดโซนคนเดียวพี่ครับกดดันยิ่งกว่าเมื่อกี้อีกครับมี1คนเท่านั้นเองเอาละครับเราจะไปดูกันนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงนะครับในการที่จะเป็นโรคเนื้องอกในส่วนประสาทนะครับผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับมาเลยครับมีเปิดเองพอเถอะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยทำเพลงเสียวท้องน้อยแล้วเนี่ยโอ้วี พี่เขาพี่ตบจะตบมือทำไมไม่ได้เราพี่ตบที่สุดเลยนะเขาเป็นรอบตอนนี้ทำไมตอนนี้เหลือสี่เหลือสี่ตอนนี้เหลือสี่ไม่ใช่คนนี้หรอไม่ใช่เขาบอกว่าถือว่าประกาศแล้วจะเป็นประกาศอีกเหรอผมว่าหอยมีปัญหาเรื่องหูกันได้ยินแล้วล่ะครับโบวี่เป็นคนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดเขาไม่คัดออกคัดออกใครยังไม่ปมมือใหม่คุณหมอแล้วคัดออกคุณหมอครับมีความเสี่ยงน้อยที่สุดหรือเปล่าโกรธไม่ได้มีทางลงนะไม่มีครับไม่มีเอาละครับเหลืออยู่4นะครับมีเพียง1เท่านั้นนะครับเอาละครับผู้ที่ความเสี่ยงน้อยคนต่อไปนะคะมาเลยครับเดี๋ยวเปิดหูก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วจะคุณหมออธิบายนะครับโอ้เพลงอ่ะไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะเสียวเนี่ยโอ้คุณจอยยังได้เลี้ยงลูกอีกนานยังมีโอกาสเลี้ยงลูกอีกนานขอบคุณค่ะข้อดีของการดูแลสุขภาพรู้ก่อนนะขอบคุณค่ะเหลือสามไม่ต้องกังวลอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเออน่ารู้แล้วค่ะและลำดับต่อไปนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงน้อยลำดับต่อมานะคะชิ้นตกชิ้นท้ายใครอ่ะเสียงจริงด้วยแล้วเสียงจริงด้วยสามสาวของเรารอดตัวไปแล้วนะคะเหลือคุณเจเจตลินแล้วก็เสนาหอยมีสองคนไปกว่าว่าครูเอางี้เลยไม่ต้องประกาศแบบนางสาวไทยเลยว่าถ้าประกาศชื่อนี้อีกชื่อนึงเป็นอะไรไม่ต้องนะประกาศเลยไหมว่าใครคนหนึ่งเลยไม่ต้องประกาศรองอันดับนะไม่ต้องรองเลยถ้าอันดับหนึ่งไม่สามารถทำหน้าที่ได้อันดับสองจะรับหน้าที่แทนไหมทำหน้าที่เป็นโลกเลยนะเรื่องโลกเลยภาษาต้องพอดีไม่ว่าให้อันดับสองมาเป็นอันดับสองอันดับสองช่วยรับไปทำหน้าที่เป็นเนื้องอกสมองแทนได้ไหมอันนี้เขาก็ร้อนแล้วใช่ไหมผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดใน5ท่านนี้ที่จะเป็นโรคเนื้องอกในส่วนประสาทนะครับได้แก่อันดับหนึ่งเลยนะครับพอแล้วดีกว่าโอ้ยมีเจ็บมีเจ็บเสียหน้าหอยทำไมไม่มีอยู่ตรงนั้น